้ยเยี่ยม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 ยอดยอดที่สุดแม่ทำยังก็รู้ไอ้ลุงมันไม่ยู่ทำไมวะมองมาทั้งในโป้งไปหมดไม่มีแฟนเพลงมาเลยหรือพวกเขาทั้งหมดกลัวจะเจอไอ้จอร์ดปะเงียบเง่าจังปะไม่มีเลยเฮ้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 ยตกโอ้แม่เหมาะเจาะจริงๆวะน้องเจี๊ยบอยู่คนเดียวเราลองเชี่ยวไปที่ร้านหน่อยสิวะโอ้ยแค่เชี่ยวก็บุบได้นะโว้ยเฮ้ยเราก็ไปเราก็ไม่เข้าไปที่ร้านสิวะอย่าหาเรื่องเดือดร้อนเลยวะไอ้เอิบสวัสดีจ้าพวกเราไม่กล้าเข้าไปในร้านหรอกกลัวมันไม่ปลอดภัยมันแต่ว่าไปแล้วนะกินกาแฟร้านไหนก็ไม่สุขใจเท่าร้านนี้หรอกทีหลังอ่ะก็ห่อเอาใส่ถุงไปกินบ้านสิคนอื่นอ่ะฉันยังไปส่งให้ถึงบ้านเลยแล้วบ้านไหนล่ะจ๊ะก็บ้านที่เมียไม่หึงอ่ะอุ้ยแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะถ้ามีเวลาว่างก็ไปส่งเหล่าสามคนบ้านสิที่ไหนล่ะที่ที่ที่ไม่มีคนเห็นนะจ๊ะได้แต่ฉันต้องเอาเฮียจอของฉันไปด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมหน้าแตกหม้อไม่รับเย็บเลยมึงโอ้ยพ่อนางกำยานแท้ๆทำให้เรากินใกล้บ้านไม่ได้วะเออใครจะยังไงล่ะแท้แต่ข้านะข้อสัญญาวะทำไมข้าจะไม่มานั่งกินกาแฟร้านนี้ต่อไปแล้วทำไมวะจะไปห้ากินเอาหอกหน้านุ่นเว้ยดาบหน้าไม่ใช่หอกหน้าโอ้โหสมองเองนะสมองเองคิดละมั่งดิดาบมันสั้นแต่หอกมันยาวเว้ยโดน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 แรงเหลือเกินแรงเหลือเกินเข็ดไม่อีโตแล้วไปข้างหน้าเถอะเฮ้ยเข้าว่านะเรื่องแม่เจี๊ยบอะไรนี่นะตอนนี้พวกเราควรจะเผาๆลงบ้างก็ดีนะเว้ยแม่คิดๆไปมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะเชิญเลยเชิญเองต้องคนทำอะไรตามสบายได้เลยส่วนข้าสัญญาไว้แล้วว่าจะไปห้าเอาหอกหน้านู้นเฮ้ยระวังหอกนั้นมันจะคืนสนองนะเว้ยไม่กลัวหอกมันยาวข้ายังหนีทันเว้ยสนิทพี่ลุงคะพี่ลุงมีอะไรจ๊ะก็มีนะสิคะมีเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลน่ะเรื่องอะไรก็เมื่อวานตอนเย็นนะคะเรียนเห็นผู้ชายตัวใหญ่มากเลยมาคอยดักดูพี่ลุงอ่ะแล้วก็เดินตามไปด้วยนะคะดูแล้วไม่น่าไว้วางใจเลยคงไม่มีอะไรมั้งจ๊ะคิดมากไปเองกับเปล่าใครจะกล้ามาทำอะไรที่นี่พี่ลุงอ่ะระวังไว้หน่อยก็ดีนะคะรู้ไหมคะว่านักร้องลูกทุ่งที่กำลังโด่งดังอย่างเนี้ยถูกยิงตายบ้างพิการบ้างอะระหว่างที่กำลังดังเนี่ยก็มีตั้งหลายคนแล้วนะคะลุงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจรินคงเสียใจจนวันตายอะพี่ลุงจำเอาไว้นะคะถึงรินจะไม่มีวาสนาแต่รินจะเป็นห่วงพี่ลุงเสมอขอบใจมากจ้ะซิรินเธอคือเพื่อนที่แสนดีของฉันคนหนึ่งนะอย่าคิดมากจ้ะพี่รักครับลุงสวัสดีครับสวัสดีนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเป็นไงมาก็ว่าจะมารบกวนขอดูคิวแสดงคอนเสิร์ตนะครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูครับคิวแสดงคอนเสิร์ตนี่ไงนี่ไงอ่ะดูไป
ครับเยอะเลยนะครับนี่งานหาทั้งนั้นเลยนะลุงคือละหลายแสนแต่พี่ไม่รับทีอ่ะเพราะว่าพี่กลัวว่าลุงมันจะช้ำอีกหน่อยลุงจะได้เปิดคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วก็เก็บเงินเองผมก็ว่าดีครับตอนนี้นะลุงนะเราจะเปิดแสดงรอบนอกก่อนเพื่อโปรโมทเทปของเราแล้วก็ค่อยมาแสดงในกรุงเทพเพื่อทำให้วงของเราเนี่ยจะได้แข็งแกร่งขึ้นครับผมแล้วค่อยมาอวดชาวบ้านชาวช่องเขาได้แล้วไอ้เรื่องรายการโชว์ตัวที่เขาเชิญมาเลยนะพี่สั่งระงับหมดเลยครับเพราะพี่คิดว่าลุงควรจะทำวงของเราอ่ะให้ดีที่สุดใช่ครับผมก็มีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันครับขอบคุณพี่วิรัตมากเลยนะครับที่ให้คำแนะนำแล้วอย่างเจ้านายเขาฝากมาว่าลุงไม่ต้องมาทำงานแล้วนะไม่ใช่เขาไม่ได้ไล่ออกเพียงแต่ว่าเขาจะให้ลุงนี่ได้มีเวลาพักผ่อนเต็มที่ตรงนี้ไม่เป็นไรเลยครับ ผมอยากรับใช้ท่านอยู่แล้วครับตอนเนี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับเพราะว่าทุกสถานีก็เปิดเพลงของอาลุงเขาหมดแล้วใช่อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดี๋ยวจะจนใจเองโดยเฉพาะอย่างนี้ไอ้เสียปาสันใช่ครับเสียผมนึกถึงโกเล้งนะครับบอกว่าโกเล้งวางไหนวะรู้หน้าไม่รู้ใจรู้นิสัยไม่รู้สัตว์รู้หัวกาบานไม่รู้มันสมองโกปีทุกไอ้พวกพ่อค้านายทุนก็เหมือนกันพวกนี้ไว้ใจยากคบไม่ค่อยได้เพราะมันเอารัดเอาเปรียบขี้เหนียวขี้ตืดคบไม่ได้เหมือนกันถ้ามึงว่าขายมึงว่าขายว่าไอ้เสียประสานมึงที่หลังมึงออกชื่อมาที่อย่างนี้กูตกกระลุ่มนี้กูก็พอข้าเหมือนกันเองไม่กล้าว่าเสียนึกว่ากูตกงานเฮ้ยทางนี้ทางไอ้เสียปลาสันนี่มันเงียบเงียบไปผมว่าเขาต้องยอมแพ้เสียแน่ๆเลยครับโอ้ว่าไม่ว่าไอ้เสียปลาสันนี่มันยอมแพ้ใครง่ายๆทีนะที่มันเงียบนี่มันเหมือนขึ้นใต้น้ำมันจะต้องวางแผนอะไรสักอย่างนึงซึ่งเราไม่รู้เลยสาวยังไงวะต้องคิดดีๆนะใช่ลิงจำได้ค่ะคุณนะจ๊ะหน้าตาท่าทางเอาเรื่องหมดแล้วเนี่ยน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมาท่าไหนลุงเรียนไปส่งที่บ้านเอาไหมคะเรียนเป็นห่วงนะนะคะไม่ต้องจ้ะเรียนจะกลับบ้านก่อนนะไม่ต้องเป็นห่วงพี่จ้ะขอบคุณมากจ้ะนี่ฉันน่ะไหว้พระแล้วนะขอให้ท่านน่ะช่วยคุ้มครองพี่ลุงพี่ลุงฉันว่าเราแจ้งความไว้ก่อนดีมั้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกจ้าอย่าลืมนะว่าพี่เนี่ยเคยเป็นนักมวยมาก่อนเฮ้ยแต่พวกเราอ่ะจะประมาทมันไม่ได้นะโว้ยต้องป้องกันมันเอาไว้ก่อนไม่ให้มันมาถึงตัวไอ้รุ่งใช่มั้ยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้นะข้าไอ้ไอ้ชดจะไปดักซุ่มดูมันเพื่อเกิดอะไรขึ้นนะเราจะได้ช่วยกันทันไงจีทันด้วยนะไม่ต้องหรอกแม่ต้องเป็นเก่งอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ชดโทรเอง